มี2เรื่องที่ข่าวค้นคนข่าวเปิดประเด็นต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับเรื่องแรกก็คือความไม่โปร่งใสในการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เปิดประเด็นไปเมื่อวานข่าวได้รับข้อมูลจากคนในของกองทัพเรือนะว่าเอ๊ะเรื่องที่เรือหลวงสุโขทัยล่มไปเนี่ยตกลงมันมีการตั้งคณะกรรมการไหมเรื่องบางเรื่องการตรวจซ่อมเนี่ยมันเป็นไปตามวงรอบหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบทั้งสองเรื่องเลยค่ะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับความไม่โปร่งใสในการเก็บค่าเข้าอุทยานเพราะว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปแล้วใช่ไหมปปช.เขาถึงขั้นเคยส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปครับใช่ไปดูซิว่าเก็บรายได้กันอย่างไรเพราะเขาเชื่อว่าเงินเหล่านั้นพอมันเป็นเงินสดเนี่ยมันจะนำไปสู่การซื้อขายตำแหน่งได้คือปปช.เนี่ยเขาเคยพยายามที่จะบอกให้อุทยานบอกไป3รอบแล้วนะคะใช้ e-ticket เดี๋ยวนี้ คุณอย่ามาฉีกกระดาษแล้วจ่ายเงินสดนะเพราะเขาไปเห็นการพฤติกรรมการหอบเงินไปไงแล้วเขาก็เชื่อว่าอ้าวถ้ามันมีเงินเยอะขนาดนี้มันก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเอาไปส่งสวยที่เกี่ยวข้องกับการตำแหน่งขึ้นลงอะไรของเขาด้วยนี่ทางกรมอุทยานสองกระสอบนะแล้วใช้เรือใช้คนเดินค่ะไปเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเนี่ยคือภาพบางส่วนใช่ไหมคือเขาจะใช้วิธีการนี้พอเขาเดินไปถึงหรือเขานั่งเรือไปใช่ไหมเขาก็จะถามว่ายูทิเก็ตอยู่ไหนบางคนน่ะซื้อแล้วนะแต่ลืมไม่ได้ถือมาด้วยแล้วทำไงจ่ายใหม่สิจ๊ะ400จริงจริงจ่ายซ้ำจ่ายซ้ำสิเนี่ยในภาพบางส่วนที่ปปช.เขาลงพื้นที่ไปเขาจะต้องไปถามหาตั๋วที่ถูกฉีกออกมาให้นักท่องเที่ยวถือใบเล็กๆอ่ะครับไม่มีคุณก็จ่ายอีกรอบนึงอ่ะทีนี้พอปปช.ลงพื้นที่ไปเจออะไรแบบนี้เขาก็เลยมีข้อสรุปมีมติออกมาแจ้งไปที่กรมอุทยานให้เก็บรายได้โดยผ่านการโอนเข้ากรมอย่าไปใช้เงินสดค่ะแล้วก็ให้เร่งวางระบบ e-ticket มันจะได้มีความโปร่งใสมากขึ้นโอนเข้าตรงไปที่กรมอุทยานไม่ไปตกหล่นตรงไหนไหนดูซิว่าเรามีคลิปอะไรที่ทางเขาถ่ายเก็บไว้บ้างป่ะทีมงานเรามาเปิดยานเขาก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วแต่เราย้อนให้ดูก่อนว่าปปช.เขาเคยตรวจสอบและไปพบข้อสังเกตอย่างไรนะครับคือเขาไปเจอว่าอุทยานบางแห่งที่ไม่ได้ใช้ระบบ e-ticket จ่ายแบบเงินสดเนี่ย มันเป็นช่องโหว่ของการทุจริตได้และเงินนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมนำไปสู่การซื้อขายตำแหน่งราคามันถึงมหาโหดไงหัวหน้าอุทยานทั้งหลายโดยเฉพาะหัวหน้าอุทยานทางทะเลนะครับมีอุทยานบางแห่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยแต่ทะเลทั้งนั้นเลยนะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติเกาะตารุเตาอุทยานแห่งชาติสิรินาถนี่ล่ะค่ะสิ่งที่ปปช.ทํานั้นแฝงตัวเข้าไปเป็นประหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้าไปเลยนะแล้วเขาก็ไปเห็นไปเจอบอกว่าเนี่ยมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นเงินสดน่ะคือเขาเห็นว่าเก็บเป็นกระสอบอ่ะคุณเงินสดที่อยู่ในกระสอบนะครับวันนึงเนี่ยให้ดูหน่อยเนี่ยเป็นคลิปการทำงานที่ปปช.เขาลงไปเพราะว่าเขาต้องไปเห็นกับตาไงว่ามันมีวิธีการเก็บเงินเก็บรายได้อย่างไรมันจะเป็นช่องโหว่การซื้อขายตำแหน่งหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ข่าวค้นคนข่าวเปิดประเด็นเอาไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วจนกระทั่งเมื่อวานนะเป็นครั้งแรกที่กรมอุทยานก็ตอบคำถามหลายข้อเลยครับแล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนข่าวค้นคนข่าวก็เลยเอามานำเสนอจะได้ฟังในมุมของกรมอุทยานบ้างเขาชี้แจงเขาจะแก้ยังไงค่ะเขาชี้แจงมาหลายปมเลยว่าสิ่งที่จะทำคืออะไรนะครับเอาเรื่องแรกก่อนค่ะเขาบอกเขาพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-ticket ในอุทยานแห่งชาติเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะจองบัตรค่าบริการล่วงหน้าแล้วก็เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือชำระผ่านไทย QR Payment ค่ะนะครับวันที่1มกราคมนี้ใช้ไปแล้วสิเปิดใช้ระบบเริ่มแล้วนะแล้วก็7มกราคมนี้จะเข้าพื้นที่จริงละเพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยวตั้งแต่วันที่7สบายใจสแกนไปเลยใช่ครับแต่ว่ายังไม่ใช่ทุกอุทยานเอานำร่อง6อุทยานค่ะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติเอราวัณเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำไม่ได้ทุกพื้นที่เพราะอีทิเกตมันเป็นระบบใหม่จำเป็นจะต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบ QR code ของนักท่องเที่ยว
บางที่ไม่มีสัญญาณเหรอก็ถ้าบางที่จะโอนเงินจะสแกน QR code ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้ามันไม่มีขนาดนั้นน่ะแต่มันก็คงไม่ได้มีแค่6ที่ใช่ไหมล่ะที่มีอ่ะมันน่าจะมีมากกว่านี้ไหมแล้วมันประหลาดนะคุณดูนะ1ถึง6นะนำร่อง6อุทยานนะมีที่ทางทะเลไม่กี่ที่เองแล้วก็มีที่ปปชไปตรวจสอบที่เดียวอยู่ในเนี้ยหาดนพรัตนาจริงๆเงินเนี่ยสะพัดที่ทะเลครับใช่ไหมข้อถัดมาที่ปปชที่กรมอุทยานเขาชี้แจงนะครับบอกได้แก้ไขระเบียบกรมอุทยานที่ว่าด้วยการเก็บรักษาค่าใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติปี2560ให้เก็บได้โดยผ่านการโอนเข้าบัญชีของกรมอุทยานเท่านั้นไม่ให้มีการเก็บเป็นเงินสดทุกกรณีจะปิดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะแต่การรับเงินทอนของหน่วยงานย่อยเนี่ยอาจจะรับเป็นเงินสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คือ e-payment พวกนี้หรือวิธีอื่นตามที่อธิบดีกำหนดก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินกำกับมาทุกครั้งใช่ครับก็แปลว่าก็ยังมีช่องสำหรับหน่วยงานย่อยหลายนะถ้ามันเงินอีทิเกตไม่ได้เนี่ยก็เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนดนะครับถัดมากรมอุทยานบอกว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอของปปช.ที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการซื้อประกันชีวิตนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์เพื่ออะไรเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับการชำระค่าบริหารดูคู่กันไงเพราะว่าเวลาคนนำเที่ยวเนี่ยเขาบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อประกันชีวิตคุณก็ต้องไปดูตัวเลขการซื้อประกันชีวิตแล้วมาดูรายหัวที่คุณเก็บได้เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมถ้าไอ้ค่าบริการค่าเข้าอุทยานมันต่ำกว่าค่าประกันชีวิตอ่ะแล้วแปลว่ามันหายไปไงถูกไหมครับสมมติมีคนซื้อประกันชีวิตมา100คนค่ะแต่คุณจ่ายตั๋วไปแค่10อ่ะไม่ได้นะ90นี่มันหายไปไหนแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ดูเหรอมันต้องเทียบคู่กันอันนี้เป็นข้อเสนอของปปช.อุทยานบอกว่าก็เดี๋ยวจะให้ไปตรวจสอบตรงนี้ก็นั่นไงที่ผ่านมาไม่ได้ดูเหรออีกข้อนึงก็คือจะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของปปช.เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะจัดทำรายงานผลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าออกอุทยานแบบทันทีตลอดเวลาเลยนะเรียลไทม์เลยแต่ละอุทยานเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกกรมได้ดำเนินการแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักอุทยานจะรู้ใครเข้าเท่าไหร่ค่ะมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เห็นอ่ะอันนี้ก็ฟังไว้ในมุมของกรมอุทยานท่ามกลางข้อสังเกตมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการซื้อขายตำแหน่งค่ะมันไม่ได้หัวหน้าอุทยานหรือเปล่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายกับข้อสังเกตมากไปกว่าการที่อยากจะให้ระบบมันพัฒนาและให้มันโปร่งใสโดยที่ไม่มีคำถามอ่ะนะมันก็แค่นั้นเองค่ะขยับมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยอับปางกับ5ข้อสังเกตเมื่อวานนี้เราเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเป็นข้อสังเกตที่คนไหนส่งตรงมาถึงเราแล้วก็เลือกเรื่องที่คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสงสัยเหมือนกันนี่แหละค่ะเอามาตั้งเอาไว้แล้วก็บอกว่าอ้าวเนี่ยนะเดี๋ยวพอหมดวันหยุดปีใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างออกมาได้แล้วซึ่งล่าสุดผบ.ทร.ก็ออกมาแล้วทบทวน5ข้อนี้กันก่อนนะคะสำหรับ5ข้อสังเกตจากเมื่อวานนี้คนในบอกมาบอกว่า1ยังไม่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงคนใดแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้นเลย2คือต้นสายปลายเหตุที่ทำให้เรืออับปางหลายเรื่องมันก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยไหม3นะคะความพร้อมของเรือหลวงสุโขทัยในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลคุณมีมากน้อยแค่ไหน4คือเมื่อเกิดวิกฤตทางทะเลมีความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการขั้นตอนจริงไหมและข้อสุดท้ายค่ะความไม่พร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและการฝึกรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่มันไม่มากพอใช่ไหมอันนี้เป็นปมคาใจของคนในกองทัพเรือใช่ปรากฏผู้บัญชาการทหารเรือตอบแล้วนะครับตอบเรื่องอะไรบ้างค่ะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์เนี่ยบอกว่าการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาแล้ว2คณะจะไปดูว่าปฏิบัติการเป็นอย่างไรจะต้องสอบสวนกำลังพลที่รอดชีวิตรวมถึงบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดที่มันเป็นข้อสงสัยเนี่ยผบ.ทร.บอกต้องสอบให้หมดลองฟังดูครับรอผลสอบสวนครับเพราะว่าทุกอย่างจะใช้เป็นหลักฐานนะครับหลักฐานในการพิจารณาเพราะนั้นการนำเสนอข้อมูลเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะครับต้องรอผลสอบสวนซึ่งเขาจะพิจารณาจากพูดง่ายก็คือพยานในที่เกิดเหตุพยานวัตถุ
มานำประกอบกันแล้วก็นำเสนอข้อเท็จจริงขึ้นมาผมไม่ได้ไประบุหรือเจาะจงว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็ต้องไปตามแนวทางการสอบสวนที่ทางประธานกรรมการสอบสวนเสนาการหาเรือเป็นผู้พิจารณาทีนี้ก็อาจจะมีข้อสังเกตว่าการตั้งคณะกรรมการจากคนภายในกองทัพเรืออย่างเดียวเนี่ย มันไม่มีคนจากหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยสอบสวนมันจะเกิดความโปร่งใสความเป็นกลางหรือเปล่าเขายังไม่ได้บอกรายชื่อใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยมีข้อสังเกตจะต้องมีคนนอกเข้าไปช่วยดูด้วยไหมมีไหมเนาะคำตอบเรื่องที่สองก็คือการหาตัวผู้รับผิดชอบผบ.ทร.บอกว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบโดยจะมีเจ้ากรมเจรทหารเรือเป็นผู้รักษาระเบียบของกองทัพเรือกำหนดแนวทางแก้ไขจริงๆเนี่ยมันมีระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดกรณีทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสัมภวุฒิได้รับความเสียหายตรงนี้ก็จะมีคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเช่นกันลองฟังประเด็นนี้ครับสอบสวนว่ามูลค่าทรัพย์สินหรือยุทธภพต่างๆเหล่านี้มันมีมูลค่าเท่าไหร่ทรัพย์สินทางการสูญเสียเนี่ยเพื่อจะหาว่าจะต้องมีผู้รับผิดทางละเมิดหรือไม่ในส่วนของกองทัพเรือเองเนี่ยเรามีคณะกรรมการตรวจสอบอุบัติเหตุและความเสียหายตามระเบียบกองทัพไปดูบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญก็จะพยายามหาหนทางที่ดีที่สุดไปพิจารณากับงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายกับไปกับการกู้เรือใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ยังพูดถึงเลยนะคะในการหาลูกเรืออีก5นายค่ะนายกก็สั่งการเหมือนกันนะบอกว่าอ้าวหาให้เจอนะลองฟังจังหวะช่วงนี้นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะถ้าการทำงานนะกลไกกฎหมายต่างๆนะครับกฎกติกาต่างๆก็ต้องพยายามแก้ไปให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชนและสู่ประเทศชาติต้องมอง2อย่างประชาชนมีรายได้มากขึ้นด้วยกันประเทศก็ต้องมีรายได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้า2อย่างยังไม่สมดุลกันเนี่ยมันคือปัญหาละค่ะตอนนี้ลูกเรืออีก5คนยังสูญหายก็รู้อยู่เพราะรายการทุกวันนะก็ได้สั่งการบอกให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะต้องเจอให้ได้อะในเรื่องการสอบสวนต่างๆก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆก็ทําอยู่นะจ๊ะเพราะนั้นก็ขอให้ฟังครั้งละกันนะหลายอย่างมันก็ไม่ใช่ทัพเรือว่าด้วยการตรวจสอบบัตรเหตุเสียหายเนี่ยจะมีเจ้ากรมเจรทหารเรือเป็นผู้รักษาระเบียบก็จะเข้าไปดูในเรื่องของเหตุผลแล้วก็แนวทางกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือกำหนดแนวทางที่เป็นบทเรียนที่จะมาแก้ไขแล้วก็ทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกครับในส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะมีผลในการที่จะนำไปให้กับคณะกรรมการทั้ง2ส่วนเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการที่จะทำรายงานเสนอตามแบบขั้นต่อไปครับส่วนการค้นหานี่ก็ยังไม่หยุดนะครับตามเกาะแก่งต่างๆพื้นที่ที่คาดว่าจะพบร่างของกำลังพลทั้งในชุมพรและในประจวบคีรีขันธ์เนี่ยยังเหลืออีก5นายนะครับที่ยังค้นหาอยู่การกู้เรือก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก็ประชุมพร้อมกับการสำรวจใต้น้ำบริเวณที่เรือจมก็อยู่ในระหว่างการวางแผนการกู้เรือก็ต้องไปดูวิธีการเทคนิคงบประมาณอย่างที่แพร่ไปในโซเชียลหลายอย่างเราก็ไม่อยากไปตอบโต้ทางนักหรอกให้ผลการตรวจออกมาจ้ะนายกบอกเลยนะคะว่าต้องหาให้เจอให้ได้ค่ะจริงๆแล้ววันนี้เขาก็มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะโดยที่บริษัทอู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลAviation จำกัดหรือว่า UTA ค่ะโดยที่มีคุณคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบริหารนะคะมามอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวกำลังพลเขามอบให้เนี่ยทั้งหมด23ครอบครัวครอบครัวละ 100,000 บาทค่ะแล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับกองทัพเรือด้วยคุณคีรีบอกไว้แบบนี้นะคะบอกว่าก็เป็นน้ำใจจากคนไทยรวมถึงบริษัทอู่ตะเภาที่จะช่วยกันนะคะลูกหลานของกองทัพเรือก็เปรียบเสมือนญาติกันนั่นแหละแล้วก็ UTAที่ต้องดูแลด้วยนะคะการสูญเสียที่เกิดขึ้นก็เป็นห่วงด้วยความจริงใจขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะไม่เกิดอีกนั่นเองค่ะครับ